อัตราสิ้นเปลืองนอกเมืองเฉลี่ย21กิโลเมตรต่อลิตรวันนี้ผมอยู่กับ E250CDI ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกท่านมากนะครับเราจะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Mercedes-Benz E250 ดีเซลนะฮะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงออกห้างมาเนี่ย4ล้านกว่าบาทนะฮะวันนี้เหลือเพียง 777,000 บาทเท่านั้นนะครับช่วงล่างหักขวาสุดเดินหน้าไม่มีเสียงดังนะฮะหักซ้ายสุดเดินหน้าไม่มีเสียงดังช่วงล่างเจ้าของรถเก็บงานมาหมดแล้วนะครับคันนี้ผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะรถคันนี้เคลือบแก้วมาอย่างดีนะครับสีดำเดิมมาจากโรงงานนะฮะเจ้าของรถมีเก็บสีฝั่งด้านซ้ายประตูหลังมานะฮะค่าสีเนี่ยจะ200กว่าไมครอนนะฮะก็ยังถือว่าบางๆอยู่นะฮะส่วนฝั่งด้านขวาเนี่ย100กว่าไมครอนก็จะหนากว่าสีเดิมแค่ไม่ถึง50ไมครอนนะฮะสีรอบคันโดยรวมเนี่ยผมตีให้ 95% นะฮะเพราะว่ามีการขัดแล้วก็เคลือบแก้วมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สีที่ทำประตูทั้ง2ฝั่งเนี่ยคือเนียนไปด้วยกันหมดเลยนะฮะถ้าผมไม่บอกก็คือไม่รู้เลยนะครับรถมือ2นะครับอะไรชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยย่อมสึกไปตามการใช้งานนะฮะเราไม่สามารถที่จะทำให้กลับมาเป็นรถเหมือนรถใหม่ป้ายแดงไม่ได้นะครับแต่รถที่เอามาฝากที่นี่เราจะตรวจสอบตามมาตรฐานนะฮะตรงไหนที่ชำรุดเราก็จะแจ้งเจ้าของรถให้รับทราบแล้วก็จะเปลี่ยนอะไรที่ชำรุดออกให้หมดเลยนะครับไฟคู่หน้าใสๆกระจังหน้าเดิมจากโรงงานนะฮะไม่มีแตกไม่มีร้าวสักจุดนะครับเดี๋ยวมารับชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในคันนี้สะอาดดีมากๆเลยนะครับกุญแจมีให้สำรอง2ดอกเลยนะฮะผมเจอตำหนิตรงไหนผมก็จะชี้บอกทันทีนะฮะด้านนอกสีไม่มีตำหนินะฮะภายในก็ไม่มีตำหนิเช่นเดียวกันนะฮะไม่มีถลอกไม่มีลอกเลยนะฮะปุ่มต่างๆเนี่ยรถรุ่นนี้ชอบลอกนะฮะแต่คันนี้ไม่มีเลยนะครับเลขไมล์ปัจจุบัน 165,000 นะฮะเศษๆนะครับรถที่นี่เราไม่มีกอไมล์นะฮะไม่มีความจำเป็นเลยนะครับที่เราจะไปกอไมล์ให้กับเจ้าของรถนะฮะและเจ้าของรถก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะฮะที่จะมากอไมล์เพื่อที่จะขายนะครับรถที่นี่มีที่ไปที่มาทุกคันนะครับภายในคันนี้สะอาดมากเลยนะครับดูเนียนเรียบไปหมดเลยนะฮะไม่มีฉีกขาดสักจุดแล้วก็เบาะนี่แน่นตึงไปหมดเลยนะฮะคอนโซลกลางระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดนะฮะเครื่องเล่นเดิมมาจากโรงงานไม่มีการดัดแปลงแม้แต่จุดเดียวนะครับ E-Class เนี่ยเป็นรถไซส์กลางที่มียอดขายสูงที่สุดของค่าย Mercedes-Benz เลยนะฮะสำหรับคันนี้เองเครื่องยนต์4สูบนะฮะ 2,200cc 16วาล์วเทอร์โบคู่มาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาด 2.2 ลิตรนะฮะเกียร์อัตโนมัติ5สปีดอัตราสิ้นเปลืองในเมืองเฉลี่ย13กิโลเมตรต่อลิตรอัตราสิ้นเปลืองนอกเมืองเฉลี่ย21กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยใช้เวลาเพียง7วินาทีเท่านั้นเองนะฮะท็อปสปีด240กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าทำความเร็วได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะไล่เช็คโครงสร้างประตูแต่ละด้านเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะฮะประตูฝั่งคนขับนะครับเมทอาร์คคมมากนะฮะทุกจุดเดิมหมดนะฮะนี่ก็บ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีพลิกคว่ำชนหนักมานะครับเสา A เสา B ทั้ง4ด้านนะฮะเดิมหมดเลยนะครับผมเจอตำหนิตรงไหนผมจะชี้บอกให้หมดนะฮะรถอุบัติเหตุมาผมก็จะบอกนะฮะต่อให้ช่างมาดูก็รายงานไม่ตรงเท่าผมนะฮะที่นี่เราตรวจเช็คตามมาตรฐานเนี่ย100กว่าจุดนะฮะไม่มีพลาดอยู่แล้วนะฮะถ้าตรงไหนที่บกพร่องเนี่ยไม่มีพลาดอยู่แล้วนะฮะแต่เรื่องอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในรถเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยผมไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเอาไปแล้วเมื่อไหร่ที่จะได้ซ่อมนะฮะแต่ว่าอยู่กับผมเนี่ยผมเช็คดูนะฮะขับปกติทุกอย่างนะฮะไม่มีบกพร่องแน่นอนถ้าผมตรวจเจอผมก็จะเก็บงานให้ก่อนนะฮะโดยที่ผมแจ้งเจ้าของรถให้เจ้าของรถออกให้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เอารถไปจากผมแล้วเนี่ยไม่มีประกันเนี่ยคนซื้อต้องได้จ่ายเองนะครับแต่จริงๆรถทุกคันเนี่ยผมพยายามที่จะให้เจ้าของรถเนี่ยซื้อประกันอะไหล่รถยนต์ให้นะฮะแต่ส่วนมากคนซื้อก็ไม่ยอมรับเอานะฮะก็ขอเป็นส่วนลดไปแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่คนซื้อจะพิจารณาเอานะครับอาร์คประตูฝั่งขวานะฮะก็เดิมหมดนะฮะไม่มีจุดไหนหายไปเลยนะครับดึงขอบด้านล่างบ้างนะครับคมทุกจุดนะฮะถ้ารถอุบัติเหตุมาเนี่ยไม่พลาดสายตาผมอยู่แล้วนะครับผมไม่ปล่อยผ่านนะฮะจะไม่เอารถคันเดียวมาทำให้เราเสียชื่อเสียงแน่นอนนะครับมายังไงก็จะรีวิวแบบนั้นเลยนะฮะเม็ดอาร์คประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะฮะเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับคมทุกเม็ดเลยนะครับ
บาะด้านหลังไม่มีฉีกขาดนะครับม่านข้างทั้ง2ฝั่งดึงขึ้นแบบธรรมดานะฮะส่วนม่านหลังก็จะเป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับตั้งแต่ผมเดินรอบคันมานี่ผมยังไม่เจอตำหนิเลยนะครับคันนี้รถสวยงามมากนะครับรถสวยผมก็จะบอกว่าสวยนะรถไม่สวยก็จะบอกตรงๆเลยนะครับเนี่ยเบาะตึงเปี้ยเลยนะครับเบลนี่ใสมากเลยนะฮะเมดอาร์ขอบประตูนะฮะด้านซ้ายเนี่ยคมกิ๊บเลยนะครับแม็ก17เดิมจากโรงงานนะครับยางมิชลิน23555ปี2020ทั้ง4เส้นนะฮะยังใช้งานได้อีกอยู่นะครับทีนี้ก็มาดูห้องเครื่องกันนะฮะห้องเครื่องนี่แห้งๆเลยนะฮะเครื่องดีเซลคันนี้เป็นเครื่องที่เงียบมากเลยนะฮะ4แต้มของน็อตเนี่ยซ้ายขวานะฮะยังเดิมหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับตรงซุ้มโชคเนี่ยเดิมทุกจุดเลยนะฮะคานหน้าคานล่างเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับไม่มีชนมาแน่นอนนะฮะสีหัวน็อตฝากระโปรงไม่ได้ถอดเลยนะครับอันนี้ได้ลดโครงสร้างเดิมแน่นอนนะฮะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมการรายงานรถบ้านแบบตรงไปตรงมาให้กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ